ิ่มขึ้นนะคะจากตัวหนักๆทำให้ในตลอดเส้นสูงต้นนะคะที่ต่อตลาดจะต้องจัดตัวหนักๆทำให้ตัวป้องกันอาชีพที่เข้าปฏิบัติหน้านะคะขายให้ในตลาดของพ่อค้าในตลาดที่ปลอดภัยนะคะคนที่ผู้ใดที่แห่เชื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดวิกฤตขึ้นมานะฮะสิ่งก็คือความร่วมมือร่วมใจความพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางรพสต.ทางผู้นำชุมชนหรือแม้แต่ทางกสม.จิตอาสาทุกภาคส่วนนะฮะพร้อมที่จะเป็นพลังให้เราจุดแข็งของเราก็คือเรารู้จักคนในชุมชนของเราแทบทั้งหมดเราใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่พูดคุยกับพ่อค้าแล้วก็ประชาชนของเรานะคะว่าเรามีมาตรการยังไงเราจะเริ่มมาตรการเมื่อไหร่ซึ่งเราก็ใช้วิธีการขอความร่วมมือเป็นหลักนะคะจะไม่บังคับเลยทีเดียวตอนแรกก็คือขอความร่วมมือแล้วก็ค่อยๆขยับมาตรการของเราขึ้นมาว่าถ้าคุณไม่ทำตามที่เราขอความร่วมมือไว้หรือวางมาตรการไว้เราถึงจะเอาจริงขึ้นมาเราต้องเริ่มต้นที่พวกเราก่อนพ่อค้าแม่ค้าก่อนค่ะว่าเราต้องสวมแมสทุกครั้งที่มาขายล้างเจลวัดไข้เริ่มต้นตอนแรกก็มีปัญหาค่ะก็คือเขาไม่เข้าใจว่าวิธีการป้องกันเราทำไปทำไมเหมือนกับเราบังคับแต่พอทำไปทำมาเขาบอกว่าเออก็ดีปลอดภัยแล้วก็ทุกคนก็เริ่มให้ความร่วมมือค่ะ 100% ตรวจวัดไข้นะคะแล้วก็มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็ดูตรวจสอบว่าผู้มาใช้บริการในตลาดใส่สวมใส่หน้ากากหรือเปล่านะคะดีใจที่เห็นเพิ่นควบคุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ชุมเพื่อนมานี่ก็ให้ความร่วมมือดีค่ะพวกอึดอัดค่ะสบายใจหลายค่ะปลอดภัยดีค่ะเราใช้บ้านเขาที่มาพ่อค้าแม่ขายนี่เพื่อนให้ความร่วมมือดีเป็นไหมจ้าให้ความร่วมมือดีนี่ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบข่าวว่ามีเหตุการณ์โรคโควิดเกิดขึ้นและมีการเข้าร่วมประชุม EOC ระดับอำเภอนะคะเราก็ได้มีการเชิญนะคะโดยไปปรึกษาหารือกับท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะประชุมภาคีเครือข่ายเรื่อง EOC ระดับตำบล นะคะเกิดการจัดทำธรรมนูญสุขภาพหรือว่าธรรมนูญตำบลเกิดขึ้นนะคะโดยเชิญคณะกรรมการ EOC นะคะของพื้นที่ของตำบลนี่แหละค่ะมาประชุมกันว่าเราจะมีวางมาตรการอย่างไรไปลงเยี่ยมนะคะไปคัดกรองเบื้องต้นในวันแรกหลังจากนั้นเราก็เฝ้าดูอาการ14วันแล้วเราก็ให้เขากักตัวในตามมาตรการนะคะครบ14วันแล้วก็จะมีการติดตามเยี่ยมวันที่1วันที่7วันที่14เมื่อครบแล้วก็ให้ใบรับรองเขาว่าเขาครบ14วันด้วยความปลอดภัยนะคะโดยการเราก็จะให้วิทยุชุมชนให้ความรู้ด้วยแล้วก็วิทย์กระจายข่าวเพื่อที่จะให้ชุมชนไม่รู้สึกว่าเขาเป็นภาระหรือเพื่อที่จะให้เขาตีตานะคะว่าเขามีความเสี่ยงนะคะแต่นี้เราก็จะพยายามให้ชุมชนเข้าใจเขาในส่วนของด้านวัดนะคะก็คือเราได้มีโอกาสไปถวายความรู้นะคะหลังจากที่เราทราบข่าวเรื่องโควิดเราก็ทุกภาคีเครือข่ายนะคะวัดก็มีส่วนสำคัญในเรื่องของการที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักแล้วก็ทำตามบทบาทของตัวเองที่มีก็เลยทำให้งานมันเป็นระบบเราตำรวจก็เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในตำรวจติดที่ป้อมยามนะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพ่อค้านะคะเจ้าของร้านนะคะเจ้าผู้ประกอบการก็เข้ามามีส่วนร่วมมันก็เหมือนกับว่าทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะมาจัดการสุขภาพด้วยตัวเขาเองอีกประการนึงเทศบาลกับสาธารณสุขอำเภอก็ร่วมกันโดยที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาคอยแนะนำเข้ามาคอยเป็นพี่เลี้ยงเทศบาลจะมีจุดคัดกรองโดยที่มีตัวยิงวัดไข้แล้วก็เจลล้างมือนะครับสำคัญสุดๆนะครับจิตสำนึกของประชาชนเขาให้ความร่วมมือดีเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าคือทุกคนกลัวก็ถ้าทุกหน่วยงานบริหารจัดการโดยร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าข้าราชการประชาชนทุกหน่วยงานนะครับร่วมแรงร่วมใจกันผมว่าพวกเราทำได้ครับ